คุณผู้ชมครับเราได้แวะเวียนมาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารนะครับอาหารที่เรารับประทานกันไปนี่แหละมีความปลอดภัยอย่างไรและมีอะไรที่เราไม่รู้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะครับแขกรับเชิญของเราเคยออกแล้วในรายการนี้นะครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปคุยกับเขาเลยนะครับคุณพัชรักแก้วกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของอาหารกันครับเชิญเลยครับก็จากคราวก่อนที่เราคุยเรื่องฉลากนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารวันนี้เรามาลงภาพใหญ่แล้วกันนะฮะเราคุยกันเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านฉลากอาหารไปแล้วครับตอนนี้เรามาดูอีก2สิทธินะฮะก็คือสิทธิที่จะได้สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระนะครับแล้วก็เป็นธรรมราคาเป็นธรรมอะไรแบบนี้นะฮะกับอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือสิทธิที่ได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็สิทธิ์ที่ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยด้วยครับวันเดียว3สิทธิ์เลยคราวก่อนไปแล้ว1สิทธิ์นะฮะครับผมก็ใน3สิทธิ์นี้นะฮะอาหารเนี่ยเกี่ยวหมดเลยเริ่มจากปลอดภัยฉะนั้นอาหารที่เราได้รับต้องปลอดภัยนะถ้าไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาครับต่อมาอาหารที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยเราต้องมีอิสระในการซื้อนะไม่ใช่มันถูกผูกขาด อยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งนะอยู่ในมือบริษัทใหญ่บริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็สุดท้ายถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการเยียวยาความเสียหายนะครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนคือสิทธิที่ได้รับการเลือกซื้อสิทธิที่ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราทานอาหารถ้าเราได้รับอันตรายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปก็คือเราก็จะรักษาแล้วก็ลืมมันไปนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปทำเวลาที่เจอสินค้าหมดอายุอาจจะมีขอเปลี่ยนคืนขอชิ้นใหม่ถ้ายังไม่ออกมันเห็นชัดๆอ่ะใช่ไหมถ้ายังไม่ออกอายุหรือว่าขึ้นราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าออกจากร้านแล้วส่วนใหญ่ก็จะชั่งมันเถอะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเวรเป็นกรรมของเราแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราก็พยายามที่จะเลือกแล้วนะความปลอดภัยอย่างเช่นข้าวหรือสินค้าพืชผักผลไม้ที่เขาเขียนติดป้ายว่าปลอดสารเคมีครับแต่ในทางจริงจะจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวว่ากันจริงๆไม่อยากค้างเยอะเดี๋ยวจะไม่หมดนะฮะแต่ว่าก็โอเคฮะมาที่ข้อแรกที่เราว่ากันเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมีหลายรูปแบบเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของสินค้าหมดอายุไปแล้วครับในทางอธิบายก็จะมีสองลักษณะคือหมดอายุก่อนวันหมดอายุหมดอายุก่อนวันหมดอายุสินค้าเสื่อมสภาพนะยังไม่ถึงวันหมดอายุเลยขนมปังขึ้นราแล้วยังไม่ถึงวันที่บอกเอาไว้เลยขนมยังไม่ถึงวันที่บอกไว้เลยเป็นปีเลยบูดแล้วบูดแล้ว อันนี้คือเสื่อมสภาพก็อีกแบบนึงคือขายของเกินวันหมดอายุบนสินค้าเนี่ยบอกไว้แล้วว่าหมดอายุยกตัวอย่างเช่นวันที่1มกราคมครับวันที่22กุมภายังเห็นขายอยู่เลยโอ้เกินแล้วนะอย่างยังจะวางขายอยู่อีกเนี่ยนั่นคือประเด็นหมดอายุและอาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือตัวสินค้าที่เอามาเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานตามที่มันควรจะเป็นครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายใช้ว่ากฎหมายละกันฮะจริงๆเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขยาวๆกฎหมายของอย.เนี่ยมีเฉพาะเรื่องของนมกำหนดโปรตีนในเนื้อนมว่าโปรตีนในเนื้อนมของนมโคเนี่ยต้องไม่เกิน 2.8 ต่อ100ครับถ้าตรวจเจอพบว่ามันอยู่แค่ 2.5 อันนี้ตกมาตรฐานผิดมาตรฐานประกาศบอกว่าผักสมมุติว่าเป็นพริกต้องมียาฆ่าแมลงชนิด A ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมถ้าตรวจพบยาฆ่าแมลงชนิด A ที่1มิลลิกรัมมากกว่าใช่ไหมฮะก็คือผิดมาตรฐานอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างของอาหารไม่ปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างคืออาหารปลอมปลอมในที่นี้กระจายง่ายๆอยู่2แบบคือปลอมตัวอาหารกับปลอมตัวฉลากปลอมตัวอาหารกับปลอมตัวฉลากยกตัวอย่างเช่นน้ำปลาปลอมน้ำปลาปลอมเนี่ยเอายี่ห้อของเขามาสวมอ๋อนี่ถือว่าปลอมอันนี้คือปลอมผงชูรสปลอมน้ำส้มสายชูปลอมครับครับหรือแม้กระทั่งรังนกปลอม
รังนกปลอมรังนกแท้ทำจากตัวน้ำลายของนกที่ถูกไหมฮะครับรังนกปลอมเนี่ยทำจากยางไม้ชื่อว่าคารากัมหรือว่าที่เราเคยมีข่าวเรื่องสาหร่ายปลอมที่เอาทำมาจากพลาสติกแล้วเดี๋ยวนี้ไข่ปลอมไอ้พวกนี้คืออาหารปลอมที่คือปลอมตัวอาหาร อีกอย่างนึงคือปลอมฉลากปลอมฉลากในที่ยกตัวอย่างเช่นวันหมดอายุบอกวันที่1เลยวันหมดอายุมาแล้วเอาของใหม่มาแปะทับบอกว่าวันที่26ก็กุมภาจะได้ของจะได้ไม่ต้องถูกเอาไปทำลายทิ้งใช่ครับอันเนี้ยปลอมฉลากหรือจงใจทำฉลากขึ้นใหม่เลยไม่ใช่แค่วันหมดอายุแต่ฉลากทั้งหมดเลยจงใจทำขึ้นใหม่เลยเยอะไหมจับได้เนี่ยเยอะในฐานข้อมูลเราเคยพบอยู่2หรือ3ครั้งใน3ปีนะฮะที่เราพบเองนะที่มูลนิธิพบเองหรือว่าที่เครือข่ายพบจะมากกว่านี้เพราะว่าเราทำงานเป็นเครือข่ายเราทำงานในถ้าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยอยู่ใน10จังหวัดนะก็กระจายอยู่ตามภาคต่างๆแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นถ้าเราเห็นไงข่าวทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสำอางนี่เจอบ่อยนะใช่ครับเจอเครื่องสำอางเครื่องสำอางจะมีทั้งแพ้เครื่องสำอางโดยที่ไม่เกี่ยวกับปลอมไม่ปลอมมีทั้งปลอมมีทั้งสวมทะเบียนก็มีสวมทะเบียนก็มีซึ่งสวมทะเบียนจริงก็คือปลอมนะครับโดยความหมายก็คือปลอมเพราะว่าปลอมเลขอย.ครับผมผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนอกจากอาหารก็ยานะฮะก็พวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้บริโภคต้องระวังก็คงจะเป็นเรื่องของโฆษณานะฮะโฆษณาเกินจริงโฆษณาชวนเชื่อทำให้เข้าใจผิดไปจากสิ่งที่ตัวมันเป็นอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหามีอันหนึ่งผมเคยคุยกับคุณสารีด้วยสารีอ๋องสมหวังเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์อกฟูรูฟิตเนี่ยฉันจะจัดการสักวันหนึ่งอะไรแบบแล้วคือมันทำไม่ได้หรอกอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ยังมีการไปปลอมสินค้าของเขาอีกเนี่ยโอ้โหก็คิดว่าคือยี่ห้อนี้ดังก็เลยอกฟูรูฟิตกันใหญ่เลย อย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าปลอมได้ก็ถือว่าปลอมก็ถือว่าปลอมแต่ว่าก็จะเป็นอีกประเด็นจากโฆษณาครับผมโฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกลวงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าหากเราอ่านฉลากอาหารผมพูดเรื่องผูกๆหลายเรื่องเนาะผู้ฟังจะงงถ้าหากเราอ่านบนฉลากอาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดเนี่ยจะมีคำเตือนอยู่บนฉลากว่าไม่มีผลในทางการรักษาโรคจะมีคำเตือนนี้อยู่นะฮะแต่ทำไมพอโฆษณาเอ๊ะมันไม่เห็นมีเรื่องนี้เลยเนาะใช่ฉะนั้นอย่างที่หนึ่งที่พอจะเป็นยันคุ้มภัยเราได้ก็คือให้ดูว่าบนฉลากเขียนว่าอะไรแล้วมันตรงกับความเข้าใจของเราไหมถ้ามันบอกว่าไม่มีผลในทางการรักษาโรคแต่เราเข้าใจว่าเราจะกินเพื่อรักษาโรคก็คงไม่ใช่เท่าไหร่คือบางคนเหมือนกับอาหารเสริมแหมแล้วก็กินใหญ่เลยโดบใหญ่เลยนะแต่มันทั้งที่มันก็บอกหรือมันบอกไม่ชัดก็ไม่รู้นะไม่มีผลกับยารักษาการรักษาโรคโฆษณาพาไปโฆษณาพาไปต้องบอกว่าหลักการเฝ้าระวังโฆษณาเท่าทันโฆษณาโดยทั่วไปเนี่ยเราเสนออยู่4หลักการครับหลักการที่1คือให้ตรวจดูเลขอนุญาตโฆษณาว่ามีเลขอนุญาตโฆษณามั้ยครับคนละเลขกับเลขอย.หรือเลขอนุญาตให้ผลิตสินค้านะครับแสดงว่าในผลิตภัณฑ์มันต้องมีทั้ง2เลขใช่มั้ยเราเห็นใช่ใช่แต่ว่าขึ้นอยู่กับสื่อถ้าเป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยแน่นอนว่าตอนที่โฆษณาต้องแสดงเลขที่อนุญาตโฆษณาในตอนโฆษณาในตอนโฆษณาแต่ถ้าเป็นวิทยุเนี่ยเขาคงไม่พูดหรอกว่าเลขอนุญาตโฆษณาเลขที่มันเปลืองเวลาเขาเนาะแม้แต่ทีวีก็ไม่ได้สนใจ1ไม่ได้สนใจหรือเขาไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถูกกฎหมายจะใส่เอาไว้แต่ว่ามันจะขึ้นมาอาจจะแวบเดียวหรือว่าเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตก็ได้ไอ้แว็บเดียวตัวเล็กอีกต่างหากใช่ครับนั้นอีกปัญหาจะเห็นว่าปัญหาผมเยอะเหลือเกินขออภัยปัญหาเยอะไปหน่อยนะฮะก็ในส่วนของเลขโฆษณาเนี่ยอาหารจะเป็นคอระฆังออ่างคอระฆังออ่างไม่ใช่อยนะเห็นไหมอยอาหารและยาแต่ว่าการโฆษณาจะต้องเป็นคอระฆังกับออ่างถ้าเป็นอาหารนะครับถ้าเป็นเครื่องสำอางไม่มีเครื่องสำอางตามกฎหมายไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าเป็นยารักษาโรคจะเป็นคอระฆังททหารครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เป็นคอระฆังพอผ่านไอ้พวกนี้คือที่มีเลขโฆษณาก็จะเห็นว่าจะมีแค่เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขเพราะไม่มีเลขเอาละสิมาขั้นที่2ครับมาตรวจดูว่าสิ่งที่เขาโฆษณาเนี่ยมันตรงตามนั้นหรือไม่ตรงตามนั้นคือมันเป็นอาหารโฆษณาในทางรักษาโรคมีสรรพคุณทางยาหรือเปล่า
มันเป็นยาโฆษณาผิดไปจากการเป็นยาทั่วไปเรารู้อยู่ว่ายาปกติแล้วเนี่ยโฆษณารักษาโรคมะเร็งโฆษณารักษาโรคเบาหวานโฆษณารักษาโรคความดันพวกนี้ทำไม่ได้มันเป็นโฆษณาอะไรแบบนั้นไหมแต่ว่าเห็นบางอย่างมันโอ้โหมันครอบจักรวาลใช่ซึ่งไอ้แบบนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ขอมีความเสี่ยงสูงถึงสูงที่สุดที่จะไม่ขอถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยคุณไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเซลล์ชั้นผิวไปถึงภายในไหมพูดถึงสรรพคุณในทางการรักษาโรคหรือเปล่าเครื่องสำอางบางตัวบอกว่ารักษาทำให้รอยแผลเป็นริ้วรอยหายไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นสรรพคุณทางยาแบบนี้ไม่ได้หรือว่าทำให้คางกระชับทำให้คางเป็นรูปตัว V เปลี่ยนโครงสร้างร่างกายเครื่องสำอางทำแบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นการโฆษณาแบบนี้น่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ก็ยังครบอยู่คือไม่รู้หลุดมาได้ไงแต่โอเคไม่ได้บอกตรงแต่เห็นภาพแล้วมันทำมันพาเราไปสู่ตรงนั้นได้เลยนะใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความซึ่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอย่างเช่นอย.ก็คงต้องทำพัฒนาตนเพื่อทำให้เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยมต่างๆของผู้ประกอบการเหมือนกันครับผมอาหารที่เรากินมันน่าที่จะนนรู้เท่าทันอะไรบ้างปัญหาในภาพรวมเนาะพอเราเห็นปัญหาในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่เราจะเจออาหารไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่น้อยครับคิดว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองรูปแบบของอาหารปลอมอาจจะน้อยหน่อยครับผมแต่รูปของสินค้าหมดอายุอาจจะมากหน่อยรูปที่เจอกันบ่อยๆอีกหนึ่งอย่างก็คงเป็นเรื่องของเจอจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทานอาหารแล้วท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือว่าเจอสินค้าผิดมาตรฐานเจออาหารยาฆ่าแมลงสูงอะไรพวกนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปค่อนข้างทั่วไปเรื่องของข้าวอ่ะข้าวผสมข้าวหักข้าวอะไรของเขานั่นหนาเราไม่ทันเลยอ่ะเป็นเรื่องปวดหัวเป็นเรื่องปวดหัวอันนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของมาตรฐานข้าวที่เป็นเรื่องมาตรฐานทางเคมีนะฮะก็จะเป็นเรื่องของยาฆ่าแมลงเป็นเรื่องของยาปราบศัตรูพืชต่างๆมีอ่ะเขาเรียกยาอบอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมสารลมควันข้าวเป็นต้นอันนี้คือทางเคมีถ้าทางกายภาพเนี่ยก็จะเป็นอีกมาตรฐานนึงอย่างเช่นต้องมีข้าวหักกี่เปอร์เซ็นต์มีข้าวท้องเหลืองกี่เปอร์เซ็นต์มีข้าวผสมได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าปวดหัวที่จะอธิบายมากแต่ว่าโดยความเข้าใจเบื้องต้นก็คือว่าแน่นอนว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลแล้วควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานหากคุณภาพและมาตรฐานนั้นเนี่ยสมควรต้องปรับปรุงก็สมควรต้องปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้มาตรฐานเรื่องสารลมควันข้าวเมทิลโบรไมด์ของประเทศไทยยังไม่ชัดเจนพอมีประเด็นปัญหาเรื่องสารลมควันข้าวก็เกิดการปรับปรุงมาตรฐานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้ตรวจซ้ำนะครับเช่นก็ต้องรอดูว่าถ้าหากมีการตรวจซ้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคือตอนสมัยนั้นที่มันมีการเอาข้าวจำนำข้าวทุกเม็ดนะจำได้ไหมมันก็เลยมีการเขาเรียกอะไรข้าวมากองพเนินเทินทึกแล้วทำยังไงดีล่ะก็ต้องอบควันซ้ำเราก็เลยมาถึงตรงที่ว่าไอการอบซ้ำนั้นข้าวมันจะรับไอสารมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยมีการต้องตรวจกันนะช่วงนั้นแต่ว่าณตอนนั้นก็คือเราเก็บข้าวสารถุงเนาะแล้วก็ดูสารลมควันข้าวซึ่งเราก็พบว่ามีเพียงตัวอย่างเดียวที่เกินค่ามาตรฐานแต่เกินไปไกลพอสมควรนะกับอีกประมาณแล้วข้าวก็ดังด้วยเกือบ 60% ที่เจอสารลมควันข้าวนั่นคือณเวลานั้นหลังจากนั้น1 ปีเราตรวจซ้ำคราวนี้เราไม่พบเลยไม่พบถึงไม่พบเลยแสดงว่าโอ้ถ้ารัฐมานโยบายที่ถูกทางนะมันก็ไม่ก่ออะไรที่มันตามมาใช่แล้วก็ถ้ามีการตรวจสอบควบคุมอย่างต่อเนื่องแล้วมีข้อมูลที่ถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่ผู้บริโภคได้รับเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการควบคุมอย่างนึงผมก็เลยเชื่อมโยงไปถึง2ประเด็นคือประเด็นเรื่องระบบข้อมูลกับประเด็นเรื่ององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคว่ายังไงบ้างครับสองครับอย่างนี้ระบบข้อมูลเนี่ยผมขอยกตัวอย่างระบบข้อมูลของกลุ่มสหภาพยุโรปนะเขาชื่อว่า RAF นะ Rapid Alert System for Food and Feed จะเป็นระบบเตือนภัยของสหภาพยุโรปที่ถ้าหากมีการตรวจพบการนำเข้าสินค้าหรือสินค้าภายในประเทศของคนใดคนหนึ่งเขาเป็นกลุ่มประเทศเนาะของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนภัยไปยังกลุ่มประเทศทั่วเลยภายใน1 วันจะพบเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นข้าวสารยี่ห้อ